รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและรายการนั่งร้านรายการอาหารที่จะมาเรียกน้ำย่อยคุณผู้ชมตอนวันพุธเย็นๆแบบนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะลีต้องขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนเลยค่ะขอให้สู้ๆนะคะแล้วก็ขอให้น้ำลดเร็วๆตอนนี้สิ่งต้องทำคือตั้งสติให้มากๆค่ะลีและรายการนั่งร้านจะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะกลับมาสู่นั่งร้านของเราดีกว่านะคะวันนี้ค่ะลีจะพามานั่งร้านอาหารเม็กซิกันค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ร้านอาหารเม็กซิกันธรรมดานะคะแค่ดูสีสันการตกแต่งร้านก็จัดจ้านมากๆแล้วค่ะ One, two, three. Yes. Yes. ร้านนี้เขามีเมนูที่ได้รางวัลจากเว็บ CNN Go ด้วยค่ะแต่ว่ามันน่าสนใจแค่ไหนและเมนูนั้นคือเมนูอะไรต้องอดใจรอสักครู่นะคะวันนี้ใครที่ชอบทานอาหารเม็กซิกันพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับนั่งร้านพร้อมๆกันค่ะล้ำทุกด้านแห่งยนตกรรมใหม่ Toyota Prius No One Else น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่งนั่งร้านค่ะแล้วตอนนี้นะคะลีก็นั่งอยู่ในร้านลาโมนิต้าแล้วค่ะกับคุณโอเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะคุณโอสวัสดีค่ะคุณโอคะลีต้องขอถามก่อนเลยค่ะว่าทำไมต้องชื่อลาโมนิต้าคะลาโมนิต้าจริงๆแปลว่าลูกลิงตัวเล็กๆค่ะค่ะเป็นภาษาสเปนิชคือสามีโอเนี่ยชอบเรียกโอมังกี้มังกี้แล้วบางทีก็จะเรียกว่าโมนิต้าโมนิต้าค่ะเป็นเหมือนลูกลิงตัวใช่ใช่ค่ะก็เลยตอนที่เปิดร้านก็เลยนั่งคิดว่าจะใช้คำว่าอะไรดีก็เลยมาคิดว่าเออลาโมนิต้ามันหนึ่งจำง่ายแล้วเสียงมันน่ารักดีลาโมนิต้าแล้วมันก็แบบว่าลูกลิงตัวเล็กๆข้อหมายน่ารักจังค่ะแล้วทำไมคุณโอถึงคิดอยากจะเปิดร้านอาหารเม็กซิกันนะคะค่ะจริงๆเพราะสามีชอบทานอาหารเม็กซิกันค่ะเป็นคนแคลิฟอร์เนียที่นั่นเขาจะทานอาหารเม็กซิกันกันเหมือนกับคนไทยทานอาหารลาวอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นห้องเล็กๆใช่ดิบๆอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วอร่อยใช่คราวนี้เนี่ยพอเอากลับมาเมืองไทยหาทานไม่ได้ที่ถูกปากก็ต้องเริ่มทํากันเองก็คุกกิ้งกันเองในครัวมีปาร์ตี้อะไรกับเพื่อนก็เรียกเพื่อนมาเพื่อนก็เอออาหารเม็กซิกันอร่อยค่ะแล้วก็เลยนั่งคิดว่าเออแปลว่ามันก็ต้องมีคนอย่างที่เราที่แบบหาทานไม่ได้ก็เลยคิดว่าคงจะมีมาร์เก็ตสำหรับตรงนี้ก็เลยเริ่มทำลีก็เป็นหนึ่งในนั้นเลยนะคะทานเม็กซิกันแล้วก็ในบ้านเราหาทานอร่อยยากจริงๆใช่อย่างนี้ขอให้คุณโอช่วยบอกคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยได้ไหมคะว่าอาหารเม็กซิกันคือคุณผู้ชมบางคนอาจจะไม่เคยทานช่วยบอกได้ไหมว่าอาหารเม็กซิกันเขาจะเป็นทานอะไรบ้างอะไรนะคะทานอะไรบ้างคือคนเม็กซิกันทานจริงๆรสชาติพูดถึงรสชาติดีกว่าเขาจะทานรสชาติจัดเหมือนบ้านเราเพราะว่าเขามีพริกออริจินอลคือพริกต้นกำเนิดของพริกเนี่ยมันมาจากประเทศเม็กซิโกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทานอาหารรสจัดหนึ่งด้วยความที่เขาเป็นเมืองร้อนเพราะฉะนั้นก็จะทานรสจัดแบบเปรี้ยวเค็ม
คล้ายๆบ้านเราเปรี้ยวเค็มเผ็ดคล้ายๆบ้านเราคราวนี้เนี่ยที่เขาจะแตกต่างจากบ้านเราคือเขามีชีสมีชีสมีตัวครีมแล้วก็มีตัวอะโวคาโดที่เป็นพืชพื้นเมืองของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทำให้ตัวนี้มันจะทำให้เบลนด์ทำให้รสชาติไม่จัดเกินไปมันจะมีความกลมกล่อมขึ้นมันจะมันๆแต่ว่าไม่เลี่ยนค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามาที่นี่คุณโอจะแนะนำให้สั่งอะไรคะที่เด็ดๆที่คนทุกคนมาทานถ้าจะเป็นกลางวันเนี่ยก็จะเป็นพวกบริโตนะคะแล้วก็เป็นเคซาดิยาแล้วก็ถ้าตอนเย็นๆมานั่งทานกับเพื่อนก็จะมีนาโชสชิพที่ทานเล่นๆทานเป็นจานกลางแล้วก็มีพวกชีสติฟแล้วก็มีฟาฮิต้าค่ะแล้วอย่างลีได้ข่าวมาค่ะว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าได้รางวัลมาด้วยเป็นรางวัลจากที่ไหนคะเป็นเว็บไซต์ชื่อ CN & Go นะคะก็จะได้รับรางวัลโหวตให้เป็น Best Burrito in Bangkok ค่ะอันนี้ได้เป็น best burrito เลยค่ะค่ะโอ้โหลีฟังอย่างนี้แล้วลีอยากเห็นหน้าตาอาหารแล้วก็อยากชิมมากๆเลยค่ะวันนี้ลีจะได้ชิมอะไรบ้างคะค่ะแต่แรกก็จะเป็นชิปส์กัวคาโมเล่แล้วก็ซอลซ่านะคะเป็นดิปลองทานเล่นๆดูก่อนหลังจากนั้นก็จะมีตัวชีสดิปหรือเคโซฟอนดิโดแล้วก็ที่จะอันนี้จะเป็นใส่ชอริโซเข้าไปแล้วก็มีตัวนาโชสที่ทานกันเล่นๆเป็นจานกลางทานเหมือนแอปเปไทเซอร์นะคะแล้วก็มีเคซาดิยากับบริโต้ที่เป็นอาหารทานกลางวันทานง่ายๆอีกอันนึงก็จะมีฟาฮิต้ากุ้งฟังดูแต่ละเมนูน่าทานมากๆเลยค่ะตอนนี้ลีอยากเห็นหน้าตาอาหารมากๆเลยค่ะพี่โอได้ค่ะลีขอไปดูหน้าตาอาหารแล้วก็ไปชิมเลยดีกว่านะคะไปชิมพร้อมๆกันเลยค่ะโชสุพรีมนั่นเองค่ะเขาบอกว่าใส่ทั้งกัวกาโมเล่มะเขือเทศหมูอบแล้วก็มีซาวครีมด้วยนะคะกัวกาโมเล่นะคะมันก็คืออะโวคาโดนั่นเองค่ะแล้วเขาจะมาปรุงเป็นสไตล์ของเม็กซิกันนะคะชิมเลยดีกว่าค่ะคือบนชิปเขาใส่เป็นหมูอบแล้วมันก็จะมีชีสทับอ่ะอร่อยอะค่ะมันก็แบบมันเหมือนคล้ายๆเอเมลทูน่าอันนี้มันไม่ใช่ทูน่ามันเป็นหมูอบแทนอ่ะไม่อร่อยจังเลยค่ะแล้วก็จะเห็นได้นะคะว่าข้างหน้าลีจะมีอะไรเยอะมากก็คือเม็กซิกันเขาจะมีซอสหลายๆซอสให้จิ้มตามชอบอะค่ะส่วนอันนี้มันก็เป็นสั่งได้เป็นดิปก็ดิปก็มีกัวกาโมเล่แล้วก็ซอสซ่าแล้วก็ชิปค่ะก็คือชีสดิปค่ะแต่ว่าไม่ใช่ชีสดิปธรรมดานะคะเพราะว่าเขาใส่ชอริโซเข้าไปด้วยค่ะซึ่งชอริโซมันก็คือไส้กรอกเม็กซิกันแต่ว่าจริงๆพี่เขาจะมาถามแล้วล่ะว่าจะใส่อะไรไหมจริงๆมีอะไรให้เลือกใส่หลายอย่างมากค่ะแต่ว่าเขาแนะนำให้ใส่ชอริโซแล้วมันก็น่าสนใจก็เลยเลือกอันนั้นแหละค่ะแต่ว่าวิธีทานนะคะก็คือเอาชีสดิปมาใส่ในแป้งค่ะแล้วก็ห่อเหมือนโรตีสายไหมอย่างนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบให้มันเปรี้ยวนิดนึงก็บีบมะนาวตามพอกัดเข้าไปค่ะมันรสไม่ได้ค่อยจะเหมือนทานชีสเท่าไหร่อ่ะมันเหมือนชีสเขาใส่อะไรหลายอย่างมากมันออกเผ็ดนิดนึงด้วยมันเหมือนแป้งห่อเครื่องแกงอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะค่ะแปลกมากอ่ะแต่รสมันจัดมากนะคะไม่ต้องคิดใครคิดว่าเป็นทานชีสแล้วอุ๊ยจะเลี่ยนหรือเปล่านี่ไม่เลี่ยนเลยค่ะเพราะมันไม่เหมือนชีสด้วยซ้ำอ่ะมันมีแบบความมันของชีสแล้วก็ความแบบเค็มของชอริโซแล้วทุกอย่างมันเข้ากันแล้วก็เผ็ดๆอ่ะเฮ้ยนี่แปลกมากค่ะมาลองดูค่ะมันเหมือนอย่างที่บอกเหมือนโรตีห่อเครื่องแกงเงี้ยไม่รู้จริงๆส่วนเมนูนี้ค่ะก็คือเคซาดิยานะคะอันนี้ค่ะลีสั่งเป็นเคซาดิยาสเต็กค่ะข้างในเขาก็จะมีเนื้อมาด้วยแต่จริงๆก็สั่งไส้อะไรก็ได้ค่ะเขามีให้เลือกเยอะมากมีทั้งหมูทั้งชอริโซทั้งจะเอาเป็นแบบไม่มีไส้ก็ได้ค่ะโอ้ยหน้าตามันน่าทานมากดูสิคะ
าอย่างที่เห็นเลยค่ะแป้งมันก็จะกรอบๆนิดนึงแล้วข้างในก็เป็นไส้แต่ว่าขอแนะนำนิดนึงค่ะใครที่ชอบชีสเมนูนี้เนื่องจากเครื่องข้างในเขาเยอะจริงๆค่ะบอกเขาว่าขอเอ็กซ์ตร้าชีสชีสมันจะได้ยืดๆเยอะๆเต็มๆปากนะคะอย่างเมื่อกี้ลิมิสรู้ไม่รู้ว่าเขาจะใจดีให้เครื่องเยอะมากค่ะถ้าเกิดขอชีสมาอีกโอ้โหสุดยอดเลยอะแต่ตอนนี้ก็คือเครื่องมันก็เยอะอร่อยแล้วแล้วก็เนื้อมันหั่นพอทานเข้าไปมันก็เหมือนเคี้ยวสเต็กชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะใส่น้ำจิ้มตามชอบก็ได้นะอร่อยค่ะที่ได้รับรางวัลนะคะจาก CNN Go ที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกค่ะเจ้าบูริโตสนี้นี่แหละค่ะมันใหญ่มากแต่เดี๋ยวจะดูซิว่ารสชาติมันจะเจ๋งเท่าความใหญ่ของมันหรือเปล่าหลังจากกัดไปค่ะขอโทษทีเถอะที่มันได้แค่มุมเดียวพยายามแล้วแต่ว่าแค่มุมเดียวนะคะมันก็จะเป็นแบบว่าที่เต็มๆคำอะค่ะได้หลายรสชาติมากได้ทั้งชีสทั้งเนื้อทั้งข้าวทั้งแป้งทั้งมะเขือเทศและยังมีกัวคาโมเล่ค่ะอร่อยดีอะค่ะแล้วก็แบบแป้งก็จะนุ่มๆต้องมาชิมเองดีกว่าเรียอธิบายไม่ถูกค่ะนี่ค่ะ Supreme Burritos ค่ะเมนูนี้ค่ะคือฟาฮิต้ากุ้งเนี่ยนะคะเขาก็จะทำบนจานร้อนก่อนแล้วก็เราก็ต้องมาห่อในแป้งค่ะแต่ว่าอย่างสมมุติไม่อยากจะห่อก็ได้ก็คือทานคู่กันนะคะโอ้โหโอ้ควันสุกเกินไปด้วยค่ะแล้วก็ถ้าสังเกตได้นะดูจากตรงนี้เลยแล้วก็สดว่ามันจะใส